เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดใครมาส่งผมเรื่องเล่าช่วงปีใหม่นี่เยอะจริงๆครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของคุณเมฆหลังจากเสร็จสิ้นงานเลี้ยงปีใหม่คืนนั้นคุณเมฆกับเพื่อนๆก็แยกย้ายกันกลับโดยที่คุณเมฆนั่งรถไปกับเพื่อนอีกคนที่อยู่ระแวกบ้านเดียวกันบทสนทนาระหว่างทางกลับบ้านบอกได้ว่าไม่น่ามาทางลัดเลยมันเปลี่ยวมากแล้วก็มืดมากไม่มีรถสวนมาสักคันพูดคุยกันเรื่องผีเรื่องโจรไปได้สักพักเสียงรถกระแทกเข้ากับอะไรสักอย่างอย่างจังเพื่อนคุณแม่เปิดประตูรถออกไปแล้วพูดว่าเฮ้ยออกมาดูนี่เร็วเสียงเพื่อนเรียกด้วยความตกใจนกตัวใหญ่ขนสีน้ำตาลตากลมมันจ้องมาที่หน้าพวกคุณเมฆเพราะมันคอหักหัวจึงหันไปคนละทิศละทางกับตัวเป็นภาพที่น่ากลัวและยังติดตามมาจนถึงทุกวันนี้คุณแม่กับเพื่อนคุยกันว่าจะเอานกตัวนี้ออกจากหน้ารถยังไงดีถ้ายังมีนกติดรถอยู่แบบนี้คงไม่กล้าขับอาจจะต้องหาที่นอนกันแถวนี้พูดเสร็จคุณแม่ก็เดินไปที่เก็บอุปกรณ์ที่เบาะด้านหลังว่าจะหาอะไรมางัดนกออกไปใช้เวลาสักพักคุณเมฆก็ควานหาอุปกรณ์บางอย่างเจอแล้วก็หยิบออกมาพร้อมกับสายตาที่มองออกไปยังถนนด้านหลังของรถคุณเมฆจ้องมองอะไรสักอย่างที่กำลังเคลื่อนที่เข้ามาถึงจะมองไม่ชัดแต่รู้สึกได้ว่ามีใครสักคนที่กำลังก้าวเข้ามาใกล้ๆแวบแรกคุณเมฆคิดว่าต้องเป็นโจรแน่ๆจึงรีบเดินไปหาเพื่อนที่ด้านหน้ารถเฮ้ยมึงข้างเฮ้ยเพื่อนที่คิดว่าอยู่ตรงนั้นกลับหายไปเหลืออยู่แต่ความว่างเปล่าแม้แต่นกที่ติดอยู่ตรงหน้ารถก็หายไปด้วยกลายเป็นว่าเหลือคุณแม่เพียงแค่คนเดียวบนถนนพร้อมความรู้สึกหวาดระแวงว่าจะมีใครเข้ามามีบางอย่างเกิดขึ้นจนต้องหันขวับไปที่ต้นเสียงคุณเมฆเดินตรงไปที่พุ่มไม้ที่มีโพรงอยู่เปิดไฟฉายในมือถือแล้วก็ส่องลอดโพรงเข้าไปเห็นตุ๊กตาหุ่นตัวเล็กๆลักษณะเหมือนนางรำถูกวางอยู่รวมกันประมาณหนึ่งบางตัวก็ล้มบางตัวไม่สมบูรณ์คุณเมฆนั่งยองๆโดยอัตโนมัติและเตรียมที่จะยื่นมือเข้าไปเงาจากแสงไฟฉายในมือถือทำให้เกิดเงาของมือของคุณเมฆอันนี้ไม่น่าแปลกใจแต่มีเงาที่ค่อยๆเกิดขึ้นอยู่ข้างๆคุณเมฆไม่สามารถอธิบายได้เงานั้นค่อยๆเคลื่อนเข้ามาจากด้านหลังคุณเมฆไม่กล้าที่จะหันไปมองพยายามเอียงคอนิดๆแล้วใช้หางตามองออกไปเฮ้ยคุณเมฆถูกกระชากจากด้านหลังจนก้นกระแทกพื้นด้วยความตกใจเมื่อหันไปมองก็ไม่มีใครคุณเมฆรีบลุกขึ้นแล้วหยิบท่อนไม้ท่อนหนึ่งไว้ในกำมือแล้วก็ค่อยๆเดินไปที่รถในใจก็คิดว่ามันไปไหนแล้ววะกระทั่งเดินมาถึงหน้ารถส่องไฟฉายลอดเข้าไปในรถคุณเมฆก็ต้องอุทานออกมาอีกครั้งหนึ่งด้วยความตกใจเมื่อเห็นเพื่อนนั่งอยู่ตรงเบาะคนขับคุณเมฆดีใจที่เห็นเพื่อนกลับมาจึงรีบเปิดประตูเข้าไปซักถามด้วยความเป็นห่วงโหมึงไปไหนมาวะให้กูหาอยู่ตั้งนานแววตาของเพื่อนคุณเมฆนิ่งและมองตรงไปข้างหน้าคำตอบที่ได้มาคือมันส่ายหัวสองทีคล้ายจะบอกว่าไม่ได้ไปไหนคุณเมฆกำลังจะบ่นต่อแต่เพื่อนคุณเมฆก้มหน้ามองลงไปที่พวงมาลัยและพูดว่าไปกันเถอะด้วยความเป็นห่วงเพื่อนคุณเมฆเลยบอกว่าถ้าไม่ไหวให้ไปพักก่อนได้นะกูไหวเสียงที่ตอบกลับมาทำให้คุณเมฆถึงกับสะดุ้งเฮือกเพราะเพื่อนหันมาด้วยความรวดเร็วสีหน้าและแววตาดูหงุดหงิดมาก
ตาจ้องมาที่คุณเมฆเป็นสายตาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจนคุณเมฆเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับเพื่อนแน่ๆโอเคถ้าไม่ไหวก็บอกกูนะระหว่างทางที่เพื่อนขับไปคล้ายกับคนชินเส้นทางสายนี้รถหยุดลงเอ้าจะจอดทำไมอ่ะมึงอยากจะพักก่อนเหรอคุณเมฆถามด้วยความเป็นห่วงเปล่าเสียงเงียบไปสักพักกูจอดส่งคนคำตอบที่แสนจะธรรมดามันทำให้คุณเมฆรู้สึกเย็นอย่าเยือกและขนลุกไปทั่วทั้งตัวคุณเมฆเริ่มกลัวและไม่แน่ใจแล้วว่าคนตรงหน้าคือเพื่อนจริงหรือไม่ถึงแม้หน้าตามันคือเพื่อนของคุณเมฆชัดๆแต่ที่ต่างไปคือความรู้สึกที่แสดงออกมาต่อไปก็เป็นบ้านมึงแล้วสินะเพื่อนเอ่ยขึ้นคุณเมฆจ้องมองที่เพื่อนตลอดทางเสียงมุบมิบปากเบาๆเหมือนบ่นพึมพำอยู่ตลอดเวลาเพื่อนก็ขับรถไปพึมพำขยับปากไปคุณเมฆนึกอะไรไม่รู้จึงถามเพื่อนไปว่าเมื่อตอนรถจอดอยู่กูเห็นเหมือนใครกำลังเดินเข้ามาเพื่อนคุณเมฆใส่หัวและขำออกมาจากนั้นก็ค่อยๆถอนหายใจออกมานี่กำลังล้อกูเล่นใช่ไหมคุณเมฆเริ่มสาดเสียงตะคอกออกไปแม้จะกลัวแต่ก็ทนไม่ไหวแล้วเสียงเย็นจะเยือกตอบกลับมาการเดินทางที่ดูยาวไกลนานแสนนานแต่อันที่จริงอีกนิดเดียวก็จะถึงบ้านของคุณเมฆแล้วแล้วจู่ๆเสียงชิงฉับเสียงซอเสียงดนตรีไทยก็ดังขึ้นมาในวิทยุเพื่อนคุณเมฆโยกตัวไปพร้อมกับเสียงเพลงและเสียงฮัมอยู่ในลำคอเป็นไปไม่ได้เลยที่เพื่อนคุณเมฆจะชอบเสียงดนตรีไทยคุณเมฆเลยเอื้อมมือจะไปปิดวิทยุโอ้ยคุณเมฆร้องขึ้นพอเพื่อนคว้ามือไว้ทันทีจะทำอะไรอย่ามายุ่งกับกูตาของเพื่อนมีสีแดงออกมามันตะคอกดังไปทั่วทั้งรถคุณแม่ก็กลัวจนตัวสั่นต้องไม่ใช่เพื่อนแน่ๆคุณแม่กำลังเผชิญอยู่กับสิ่งที่เหนือธรรมชาติแล้วรีบง้างมือออกสวดมนต์นะโมตัสสะนะโมตัสสะเรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่นับถือบูชาเท่าที่จะจำได้คิดเหรอว่ากูจะกลัวมันพูดแล้วก็คำออกมาคุณเมฆฮึดสู้ยกมือไหว้พระในบ้านที่นับถือโอ้ยมันร้องและเงียบไปแต่สายตายังคงจ้องไปที่ถนนเพื่อขับรถต่อไปแสงไฟสีส้มข้างหน้าอีกไม่ไกลสาดส่องอยู่บนถนนบ่งบอกว่าอีกไม่นานก็จะถึงบ้านของคุณเมฆแล้วแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นจะต้องวิ่งผ่านปากทางเข้าวัดเมื่อรถเคลื่อนไปความเร็วของรถก็ค่อยๆลดลงทั้งที่มีรถเพียงแค่คันเดียวบนถนนและแล้วก็ถึงหน้าวัดเป็นไปตามคาดรถจอดนิ่งคุณเมฆไม่กล้าที่จะมองไปที่เพื่อนวัดที่เงียบสงัดผสานกับเสียงหมาหอนช่างช่วยเพิ่มความหลอนขึ้นไปอีกถึงจะไม่กล้าจ้องเพื่อนแต่ก็แอบชำเลืองมองเฮ้ยทำไรวะคุณเมฆอุทานในใจเพื่อนคนนั้นเอามือจับริมฝีปากล่างแล้วก็ดึงลงมาจนเห็นฟันล่างแถมตายังชำเลืองมองที่คุณเมฆพอมาถึงตรงนี้คงอยู่ไม่ได้แล้วคุณเมฆรีบเปิดประตูออกไปแล้วรีบลงจากรถหมาบริเวณนั้นพอได้กลิ่นมันก็กรูกันเข้ามาคุณเมฆค่อยๆเดินเข้าไปในวัดทิ้งเพื่อนกับรถไว้ข้างหลังหลวงพี่รูปหนึ่งเดินออกมาจากกุฏิเพราะคงได้ยินเสียงคุณเมฆตวาดสุนัข
จะไปไหนล่ะโยมดึกๆดื่นๆคุณเมฆยกมือไหว้ผมโดนผีหลอกครับหลวงพี่หลวงพี่ชะงักแล้วก็เหลือบมองไปทางด้านหลังแล้วนั่นรถโยมเหรอที่จอดอยู่น่ะเพื่อนกำลังเดินลงมานู่นน่ะคุณเมฆถึงกับสะอึกพร้อมกับย้ำถามไปฮะอะไรนะครับเพื่อนผมกำลังเดินลงมาเหรอสิ้นเสียงคุณเมฆตัดสินใจหันกลับไปมองเพื่อนก็มาอยู่ตรงหน้าเสียแล้วคุณเมฆจึงวิ่งไปอยู่ด้านหลังของหลวงพี่ด้วยความรวดเร็วใจเย็นๆโยมหลวงพี่กล่าวหน้าแปลกที่เพื่อนก็ดูปกติดีเมื่อยืนอยู่หน้าพระมีอะไรจะคุยกับอาตมาหรือเปล่าเพื่อนของคุณเมฆพนมมือแล้วร้องไห้ออกมาพูดซ้ำๆกับร้องไห้จนหลวงพี่ต้องแทรกเสียงขึ้นหยุดหรือยังลงเสียเถิดโยมเลิกอาฆาตได้แล้วนี่ก็ผ่านมาหลายปีแล้วพอได้แล้วหลวงพี่ก็คงช่วยได้เท่านี้บทสนทนาที่คุณเมฆได้ยินชวนให้คิดว่าคนเราเพิ่งเจอกันแต่คุยเหมือนรู้จักกันมานานแสดงว่าสองคนนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่ๆคุณเมฆผงาออกไปนิดนึงแล้วถามหลวงพี่ว่าหลวงพี่รู้จักกันมาก่อนเหรอครับคุณเมฆถามเพราะสงสัยมากความกลัวที่มีอยู่หายไปอัตโนมัติหลวงพี่ก็หันมามองสบตาเหมือนสื่อให้รู้ไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำมันตั้งหากเพื่อนพูดแล้วก็ชี้มาที่คุณเมฆตาจ้องเขม็งคุณเมฆจึงรีบละสายตาแล้วจับชายจีวรหลวงพี่มันชี้มาที่ผมทำไมครับพวกโยมคงมีชะตาร่วมกันคงไปทำอะไรที่เกี่ยวข้องกันไว้ยิ่งเพื่อนโยมเนี่ยโดนหนักเลยทำอะไรคุณเมฆนึกย้อนกลับไปหรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ชนนกตายเพราะมันมีเหตุการณ์เดียวที่น่าจะเป็นไปได้ที่สุดหยุดเถิดแล้วหลวงพี่ก็หยิบอะไรบางอย่างออกมาท่านกำไว้ในมือก่อนจะค่อยๆส่งให้เพื่อนคุณเมฆเพื่อนก็ค่อยๆแบมือออกเหมือนกำลังจะรับสิ่งที่ผ่าให้ถึงเวลาที่โยมต้องเอามันไปแล้วเป็นก้อนขี้เถ้าขนาดเหรียญ10ถูกวางอยู่บนมือเพื่อนคุณเมฆร้องไห้ออกมาหนักมากผมไม่ผิดจริงๆโยมได้ชดใช้มาหมดแล้วถึงเวลาแล้วนะเพื่อนคุณเมฆก็ค่อยๆก้มกราบลง3ทีจากนั้นก็ฟุบลงไปหลวงพี่เพื่อนผมเป็นอะไรหรอครับหมดเคราะห์หมดเวรกันแล้วโยมรีบไปพยุงเพื่อนเถอะคุณเมฆเขย่าเรียกสติเพื่อนเพื่อนคุณเมฆก็เริ่มสติกลับมาและพูดว่ากูรู้สึกล้าว่ะคุณเมฆประคองเพื่อนให้ยืนขึ้นขามันรู้สึกสั่นๆน่ะขอนั่งยืดขาได้ป่าววะห่างไปไม่กี่ก้าวมีต้นโพใหญ่อยู่ต้นหนึ่งซึ่งใต้ต้นจะมีปูนที่ล้อมต้นโพไว้ซึ่งสามารถที่จะนั่งได้คุณเมฆเลยพยุงเพื่อนไปนั่งมานั่งก่อนเดี๋ยวกูนวดขาให้ระหว่างที่นวดขาเพื่อนอยู่นั้นคุณเมฆก็นึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้ขอบคุณหลวงพี่เลยพอหันไปหลวงพี่ก็ไม่อยู่เสียแล้วระยะเวลาเพียงแค่อึดใจเดียวท่านจะหายไปได้รวดเร็วเพียงนั้นเชียวหรือคุณเมฆอยากจะลุกตามไปดูแต่ติดตรงที่เพื่อนเนี่ยแหละก็เลยช่างมันไปก่อนอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน